เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงร่วมซักซ้อมสวนสนามถวายสัตว์ทหารรักษาพระองค์พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมซักซ้อมสวนสนามโดยทรงม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ด้วยความสง่างามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในการจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2567กองทัพไทยได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ทั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขี่ม้าเป็นอย่างมากทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเคยเข้าร่วมแข่งขันในระดับซีเกมเอเชียนเกมหลายสมัยโดยทรงให้ความสำคัญกับการฝึกกำลังพลและม้าของหน่วยให้มีความพร้อมและสง่างามอยู่เสมออีกทั้งดูแลด้านการสัตวบาลโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ม้ามีคุณภาพชีวิตที่หลังจากการปลดประจำการการสร้างศูนย์บริการและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าเพื่อให้เป็นสถานบริการสุขภาพทั้งด้านการรักษาและเป็นศูนย์การศึกษาและฝึกงานของบุคลากรด้านสัตวแพทย์ในประเทศไทยนอกจากนี้การจัดโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและดูแลตัวม้าคอกม้าเพื่อสวัสดิการที่ดีของม้ารวมทั้งการแนะนำการบริหารจัดการคอกม้าต่างๆให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติสำหรับประวัติหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยทรงพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกโดยมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาให้การถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามพระราชประสงค์และพระประสงค์ทุกประการโดยเมื่อวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตผ่านสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่พระองค์ทรงม้ากีฬาที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นประจำโดยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา